็นสีสันที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่นะคะหากว่าใครยังไม่มีที่ไปสามารถไปได้นะคะสำหรับวันหยุดยาวต่อเนื่องแบบนี้ค่ะแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้เหมือนกันตอนนี้จังหวัดพัทลุงค่ะยังคงประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่และตอนนี้ก็ขยายวงกว้างเช่นกันประชาชนนะคะก็ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนความช่วยเหลือต่างๆยังเข้าไม่ถึงเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่พัทลุงนะคะตอนนี้ยังคงขยายวงกว้างโดยเฉพาะที่อำเภอควนขนุนและก็อำเภอเมืองระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื่องจากว่าในพื้นที่นั้นยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วประชาชนกว่า 3,500 ครัวเรือนใน7ตำบลเดือดร้อนอย่างหนักโดยชาวบ้านได้ร้องขอเรือท้องแบนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือเป็นการด่วนเพื่อไว้สำหรับใช้อพยพทรัพย์สินถ้าหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้ค่ะโดยระดับน้ำขณะนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 70-80 เซนติเมตรก็ส่งผลให้สวนยางพาราแล้วก็นาข้าวของชาวบ้านต้องจมน้ำค่ะโดยชาวบ้านนะครับต้องการน้ำดื่มสะอาดและยาเวชภัณฑ์เนื่องจากขณะนี้ชาวบ้านจำนวนมากเริ่มมีอาการป่วยจากโรคน้ำกัดเท้าและไข้หวัดเพราะต้องทนอยู่กับสภาพน้ำท่วมซ้ำมาหลายระลอกในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากราชการเนื่องจากส่วนหนึ่งกำลังเจ้าหน้าที่มีน้อยและส่วนใหญ่ยังคงหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับขณะที่สวนยางพาราซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของชาวบ้านในตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นครั้งที่2ในรอบ2เดือนเช่นเดียวกันหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำสายบุรีล้นท่วมบ้านเรือนกว่า100หลังครับและพื้นที่การเกษตรโดยชาวบ้านระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าช่วยเหลือหลายครอบครัวต้องการภาครัฐเร่งฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลดครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไประวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงทำให้ฝนตกหนักชาวเรือระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งครับ